เรื่องของการที่พรรคได้มีการนัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคได้มีหนังสือเชิญกรรมการบริหารพรรคอดีตหัวหน้าพรรคอดีตเลขาธิการพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีของพรรคหัวหน้าสาขาพรรคตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2563นะครับซึ่งวาระสำคัญก็มีวาระการรายงานการดำเนินการของพรรครับรองงบการเงินซึ่งงานดังกล่าวงานประชุมสามัญนี้ก็จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7มีนาคม2563เวลา 9:30 นณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นนะครับถนนวิภาวดีกรุงเทพมหานครนะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งก็คือก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องแผนและโครงการต่างๆที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในปีถัดไปนะครับรวมถึงสิ่งที่สำคัญมากที่จะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมใหญ่สามัญก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในทางการเมืองซึ่งเรื่องการมีส่วนร่วมพรรคจะมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นผ่านสาขาพรรคแต่ละจังหวัดผ่านตัวแทนพรรคประจำจังหวัดคือจะมีทั้งในส่วนกลางและในกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะครับที่แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ